ไปเต้นกับป้ากับลุงพรุ่งนี้มาเต้นดีกว่าจับจับจับอย่างเงี้ยแหละให้มันตรงๆแค่นั้นแหละก็หันหน้ามาโอ้ดูนี่เห็นแต่ขาเอาไม่เห็นเลยคนใครครับพี่เองชอบไหมตะเปียกชอบบ่ออากาศเย็นเย็นเย็นสบายลมพัดตึงเขามีทางสำหรับผู้พิการแล้วก็ที่จอดรถสำหรับผู้พิการด้วยเออใช่โรงแรมอยู่ตรงไหนวะเออเขามีสะพานโรงแรมเขามีสะพานน่ะอ้าวแล้วสะพานหายไปไหนมันต้องคนละฝั่งอะไรก็ขับมาจากตรงเนี้ยสักที่นี่แหละในรถเนาะก็หาที่จอดรถที่ดูวิวไทยดูวิวทิวทัศน์ไทยเนาะ
จอดตรงนี้ก่อนนะพ่อเนาะดูวิวได้ด้วยไกลจากเราไม่ได้ถ้าไกลจากเราก็ไม่ไหวนี่เองทางขวาข้างบนมองเห็นเลยนะเราจะนั่งศาลารอมีทางผู้พิการนั่งในรถหรือนั่งศาลานั่งรถก็ได้เฝ้ารถใช่ไหมเอากระจกลงให้นะโอ้ยนอนกระจกลงให้ก็ได้อยู่ได้นะได้แต่เปียกบอกว่าขึ้นได้พ่อบอกว่าขึ้นได้ไม่มีปัญหากลัวพ่อมีปัญหาแต่ข้างล่างเส่งให้แม่นะเอาวิดีโอไปได้ดึงแมสลงก็ได้แม่ไม่มีคนละจะได้ไม่ต้องบังตาลงไปลงไปสิก็ลงไปก่อนสินั่งแบบไหมอะ
ถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายตลอดนะแม่ซื้อผ้าใหม่ให้กี่ในเมื่อพี่ไม่ได้รักน้องน้องไม่ได้รักพี่แล้วเราควรจะอยากกันดีๆไหมมันน่าเป็นไหม
ค่ะแล้วก็มีกุ้ยช่ายเอามาชิมอีกแล้วเพราะว่ากุ้ยช่ายที่อร่อยน้ำจิ้มต้องอร่อยด้วยอีฉันเนี่ยทำอร่อยนะคะไม่อยากจะโม้ทำให้ใครน้ำจิ้มจุ่มเอาจุ่มชุ่มชุ่มนึกออกไหมเวลาใช้เงินมันจะแดงขึ้นโชว์แต้มสมาชิกที่ร้านสะดวกซื้อต้องกินกุ้ยช่ายเพราะว่ากุ้ยช่ายแพงหวังว่าจะไม่หวานอีกนะเขาจะทำอย่างนี้มีอัลเบิร์ตไหมคะมีค่ะ081ก็ได้ซื้อเลยของแต่เขาก็ไม่เป็นเบิร์ตหวานอีกแล้วจะอร่อยแต่สามีเนี่ยนำไปใช้ชุดแล้วต้องเอ็ดเจ็บเวอร์แล้วหัวกูไม่ถือแป้งไม่บางมากมายมันต้องมีกลิ่นซีอิ๊วสักหน่อยก็หวานเปรี้ยวๆหน่อยหวานไปแล้วแต่คนชอบหรือเปล่านางก็เลยเริ่มปฏิบัติการการสื่อเสริมจากการของที่ขอเป็นเตอร์จัดนางก็ไปที่ขอเป็นเตอร์ขอตรวจสอบได้ค่ะว่าใช้บัตรซื้อของไปเนี่ยตรวจสอบบัตรไปเนี่ยถูกนำไปที่ของจัดและไม่ตกใจไปเนี่ยซื้อของขาดบนอะไรก่อนทำไมวะใช่ว่าซื้ออะไรวอนนภาสุดท้ายแซ่บมากแป้งนุ่มแซ่บกล้วยกินสีอะไรเหมือนแตงอ่อนทำกินหรือเปล่ากินน้ำล้างปากหวานชิลล์งโซดีมะพร้าวอ่อนอร่อยเก่งมากกำลังดีเขาชอบใส่อันนี้เนาะกล่องแบบนี้สมัยนี้เพราะว่ากล่องคนมันแพงกินยังไงดีล่ะเอามือเลยแล้วกันไม่เติมหอมไม่รุนแรงมะพร้าวหอมนุ่มอร่อยอิ่มละอิ่มละอิ่มแล้วมาตามเต้อันนี้160มันมี120อีกนะแต่จะไม่ค่อยใหญ่ขนาดนี้กินข้าวเที่ยงกันไปแล้วอิ่มเดี๋ยวเราไปไหว้กันขอให้ใช้นี่ทุกอย่างเลย
ภายใน1ปีนี่บ้านสวีเดนบ้านที่ไทยมีรถท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่หน้าวัดสันติรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารคือวัดใหญ่หรือท่านผู้ชมอ๋อรายการมูเตลูครับเชื่อไหมบ้านนี้บ้านนี้ไม่ไหว้เราไปไหว้มั้งครับแล้วไปกราบพุทธนาถก่อนแล้วเราดูว่าท้าวเวสสุวรรณอยู่ตรงไหนใต้ครับต้องเปลี่ยนไม่เป็นอย่างสมThank you.